สวัสดีค่ะนี่คือต้าบาร็อกต้าไงคนเดิมไงแค่ไม่ได้แต่งหน้านี่คือสภาพชีวิตจริงนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันเดวิดบาร็อกต้าค่ะเราอยู่กันที่วังหลังค่ะเราจะพาไปกินข้าวมันไก่ที่เด็กวัยรุ่นยุค90ทุกคนต้องเคยมากินไปเลยวันนี้มีภารกิจว่าใช้เงินห้ามเกิน500ทำไม่ได้ตั้งแต่พูดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะว่าวันนี้ต้าจะใช้ได้500จริงหรือเปล่าแพงจ้าแพงตลอดเลยฉันชอบในความแม่ค้าที่พอเห็นกล้องแล้วก็เร่งรัวลุ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติไก่ไปไหนวะแต่ว่ามันยังไม่ถึงก็ไม่ใช่เลยเฮ้ยปกติคือออกมาถึงเลยที่ตั้งใจมากินมากเลยนะไปแล้วหรอบานะข้าวมันไก่มาสักพีทสุดท้ายเราก็ต้องมาจบชีวิตกันที่ฟู้ดคอร์ทนะคะมี500วันนี้ต้องกินข้าวไม่เกิน50บาท50บาทเท่านั้นที่เราจะแลกข้าวมันไก่มีใช่ไหมคะไม่มีขนาดอยู่ในส่วนอาหารข้าวมันไก่ยังไม่มีให้กินเลยอดอดวันนี้มันอดเอาเส้นใหญ่ราดหน้าค่ะเหลือแค่5บาทคนไฮไฮอย่างเรากินข้าวก็ต้องกินอะไรไฮไฮราดหน้าเป็นอาหารจากต้นตระกูลราชวงศ์ถังที่ตกทอดมาจากเมืองจีนสู่เมืองไทยผักจังจังหวัดไซตามะนึกว่าร้อนไม่ร้อนก็แล้วแต่เหลือ5บาทน้องน้ำก็คือมาให้ไปช้อปปิ้งเถอะแม่ค้าที่นี่นะเขารู้งานทุกคนกล้องจะมาปุ๊บชื่อร้านน่ะจะโผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลิศเลิศสวัสดีจ้าเห็นไหมพอเดินมาปุ๊บเข้าซอยจะเข้าซอยตอนแรกไม่พูดเป็นไงซอยนี้เป็นเวิร์กของความมือสองที่แท้จริงเลี้ยวไปทางนี้นะคะไปอยู่คุณจะสามารถนะคะเจอกระเป๋าของแท้ได้ที่นี่นะนี่อย่างเงี้ยก็สวยเห็นปะสภาพดีด้วยเสื้อผ้าอย่างเงี้ยใส่สบายนะแต่ว่าใส่ไปงานอีเวนต์แล้วคนแม่งไม่เข้าใจเราทำไมอะเป็นสตาร์วะเป็นโซนมือสองที่เปิดเพลงได้แบบคอนเวิร์ตเพียบที่เนี้ยมีทุกไซส์ทุกแบบเมื่อก่อนสะสมรองเท้ามือสองเยอะมากเยอะจนแม่ต้องขอร้องว่าลูกหยุดเถอะไม่มีรองเท้ามือหนึ่งเลยแล้วก็หมวกเป็นคนชอบติดหมวกติดใส่แว่นร้องก็ผิด เอาคู่นี้ค่ะ150เท่านั้นก็เหลือ300นี่ดูสิจริงๆมันก็มีหลายแบบมากนี่อย่างนี้ตัว89 2ตัว160คุ้มบางทีเสื้อผ้าสวยๆนะมันไม่ต้องมือหนึ่งก็ได้มือสองก็สวยเหมือนกันเมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านกระเป๋าแบรนด์เนมเลยแล้วเป็นร้านกระเป๋าที่เมื่อก่อนสมัยเด็กๆก็ไม่รู้ว่าเขาขายแบรนด์เนมจริงๆก็มาถามตอนนั้นถามมาจาขอบจำได้เลยแล้วก็บอกว่าอ๋อ 7,000 กว่าบาทหันหน้าไปแบบที่แพงอะไรอ่ะแต่หายไปแล้วว่าเมื่อก่อนมีแต่นี้ไม่มีแล้ว5ปีอัพแล้วที่ไม่ได้มาจริงๆเมื่อก่อนตรงนี้สมัยก่อนที่ยังมาอยู่นะจะมีร้านรองเท้าร้านกระเป๋าแต่ว่าตอนนี้ซูชิวางหลังเทคโอเวอร์ไปแล้วนี่เป็นคนติดบ้าใส่เสื้อคอเต่าแขนยาวมากเพราะว่ามันเป็นยูนิฟอร์มที่มันอันฟอร์มัลได้แล้วฟอร์มัลได้และนี่เป็นคนที่แต่งตัวไม่แคร์ฤดูกาลหาฮีลทั้งนั้นคือประเทศไทยร้อนกูจะใส่โค้ทแหละอย่างหนึ่งที่เป็นคนสะสมคือรองเท้าแล้วเป็นคนที่บ้ารองเท้ากับพ่ออยู่2คนแม่ก็จะห้ามเสมอว่ามึงอยู่ได้แล้วอะไรคือชูการ์เรย์อันนี้น่ารักจังเลยไม่ได้หมายถึงหมวกหมายถึงถ้วยโฟมที่อยู่ข้างในน่ารักจังเลยดิกกี้คุณเฮ้ยน่ารักเอาใบนี้ค่ะตัดสินใจง่ายอีกแล้วเมื่อกี้เราเหลืองบเท่าไหร่นะ300ใช่ป่ะเพลงมาที่เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นของมือสองที่สภาพดีถ้าวันเสาร์อาทิตย์อ่ะคนมโหฬารเดินแบบเนาะมันจะมีอีกซอยหนึ่งซอยนั้นก็จะเดินบ่อยเราไปกันมันจะอยู่ข้างๆแนวๆวิธีการเดินของต้านะต้าจะไปยันสุดก่อนแล้วเดินไล่กลับออกมาคือคนทีเชิร์ตเลเวอร์อยู่แล้วนะคือไม่ค่อยสนใจเรื่องว่าเราจะอ้วนหรือไม่อ้วนหน้าสีเหลืองค่ะคือน่ารักน่ารักเอาอีเกียค่ะตอนนี้ไปอีก300แล้วค่ะอันนี้นะคะหลานชื่อว่าอะไรคะคุณพี่พีเซนค่ะจาโคเซค่ะอยู่ที่วังหลังใครสายมุ้งมิ้งนะคะหรือว่าชอบน้องชิวน้องกระต่ายบันนี่ก็มาได้นะคะนี่เขายังไม่หันมาก็เต้นไว้ตอนนี้ค่ะมาตอนกูชี่ออกลายเสือมานะนี่ถ้าตายเกือบหมดตัวเราก็ได้ลายเสือมาเฉยบอกแล้วว่าเราเป็นคนบ้าไทเกอร์อุ๊ยๆขอดูแว่นหน่อยนักเรียนใครบ้างที่ยังไม่ทำการบ้านบอกคุณครูมาสิ
เงินคืนสู่ชุมชนค่ะอันนี้ชื่อร้านกูเซงใช่ไหมคะความคิดเห็นในการตั้งชื่อเอาไปร้อยค่ะถ้าคนไทยจะเรียกว่ากูเซงแต่ถ้าภาษาอังกฤษกูเซงอะญี่ปุ่นญี่ปุ่นกูเซงถ้าเกาหลีก็กูเซงเออนี่ขอเล่าเรื่องแว่นนิดนึงเวลาไปซื้อแว่นแบบราคานิดนึงใช่ป่ะพอเดินออกมาเลยมันก็ชอบเจอแบบเดียวกันแต่ในราคาที่ต่างกันประมาณ 80% เป็นโรคอะไรไม่รู้งงไปหมดงงในงงเสร็จสิ้นภารกิจเพราะว่าเงินหมดแล้วนะคะไปสี่ย่านกันจะกลับไปทีมเก่าแล้วไปเลยสวัสดีครับพี่แอมไม่เจอกันนานนะคะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้เออเจอดาราเยอะมากวางหลังอะนี่เคยคิดเล่นๆว่าถ้าเราตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะทำยังไง 1. ทำใจ 2. ทำใจปล่อยตัวเองให้ตายลอยเป็นคนกินข้าวมื้อหลักไม่เก่งแพ้เพื่อนหมดที่ตัวผอมๆอ่ะรูเมทที่อยู่ด้วยกันเนี่ย3คนใช่ป่ะแม่งเป็นคนที่แบบตื่นเช้ามาต้องกินข้าวให้ได้แต่นี่เป็นคนที่ไม่เคยตื่นเช้ามากินข้าวแต่เป็นคนที่แบบกินไร้สาระเลยอ้วนอะไรเงี้ยแต่กินมื้อหลักเนี่ยไม่เก่งเลยอ่ะระหว่างทางเราเนี่ยที่เล่าให้ฟังย้อนกลับไปเรื่องเลือกเสื้อผ้าคนชอบถามว่าถ้าเราอ้วนแล้วเราจะเลือกเสื้อผ้ายังไงมันจะยากเลยมึงตัวเท่าไหนมึงก็ใส่ไซส์นั้นไปค่ะมันไม่ยากจริงนี่ไม่เคยคิดว่าจะต้องเลือกเสื้อผ้าคนอ้วนนะคือคนชอบสงสัยว่าเฮ้ยพี่มีไซส์เหรอคะมันมีเสื้อผ้าที่คนตัวใหญ่ใส่ได้อะมันมีทุกที่แหละคนเอวใหญ่ก็เลือกที่มันนำพางเอวทริคแม่งไม่ยากแต่คนชอบคิดว่ามันซับซ้อนแล้วก็จะบอกให้ว่าคนที่ตัวใหญ่อย่าพยายามใส่เสื้อผ้าที่ทำให้ดูตัวเล็กแค่นั้นพอก็มึงใส่ XL อ่ะมึงก็ต้องยอมรับว่ามึงใส่ XL นะเว้ยไม่ใช่แบบใส่ XL ค่ะแต่ว่าจะใส่เสื้อผ้าดูเป็นไซส์ S ค่ะมันก็ปิ้นดิอ้าวโมโหอะไรวะ ชอบถามเรื่องนี้กันเยอะมากนะวางหลังวันนี้บอกเลยว่าตอนที่ซื้อของอ่ะแทบจะไม่ได้ดูเลยว่าใส่อะไรเราดูด้วยตาคร่าวๆว่าโอเคเราใส่อันนี้ได้คือเราใส่อย่าไปวอรี่ว่าคุณอ้วนคุณต้องใส่ให้ผอมให้คิดซะว่าคุณอ้วนแล้วคุณต้องใส่ให้ดูดีเท่านั้นพอง่ายณเดชน์เป็นไงบ้างละครเรื่องใหม่เล่นดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะจอดแค่หัวมุมสี่ย่านยมพองเพราะเดี๋ยวเราเดินไปร้านพี่ไข่คือจริงๆร้านเขาไม่ได้ชื่อร้านพี่ไข่หรอกแต่ว่าเขาขายข้าวห่อไข่พี่เขาหน้าตาดีเพื่อนชอบก็ชอบไปกินไปแอลทำความรู้จักกับแม่เขาบ้างอะไรบ้างเขาก็ไม่ค่อยเข้าร้านนะแต่เราก็เรียกว่าสู้ลูกตื้อไปเขาเป็นร้านข้าวห่อไข่แรกๆที่มีแถวสี่ย่านเป็นซอสแบบซอสกะเพราซอสเทอริยากิมีไก่สติ๊กดีราคาถูกอร่อยแล้วเราก็จะไล่หลุดไปเรื่อยๆพอร้านป้าปิดก็จะอยู่ใกล้ๆร้านพี่ไข่คือร้านเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่นี่ตั้งให้เป็นคนชอบตั้งชื่อรถทุกคันจักรยงจักรยานนี่มีชื่อหมดดำเกิงชิงช้าอะไรเงี้ยสมรภูมิสงสารเจ้าของร้านเขาก็ไม่รู้ว่ากูตั้งให้แล้วจะไปเยือนร้านค่ะนี่ไงเปิดมีเปิดเพราะเมนูไข่อยู่ในทุกวันของคุณของหนูเอาข้าวห่อไข่สูตรกะเพราค่ะจริงเมื่อก่อนฝั่งนู้นก็จะมีเขียนยืนหาว่ามันยังอยู่หรือเปล่าอ่ะนานมากแล้วถ้ามันอยู่มันจะต้องซิดมากเลยไงเด็ดูเจ้าของร้านแต่จริงๆแต่เมื่อก่อนก็เคยมาเขียนแล้วติดไว้คุณจ่ายค่าคุ้มครองขอบคุณค่ะหอมมากเดี๋ยวมาแหวกดูข้างในกันคุณสติฮะDespacito Delicious Oishi Machita อร่อยล้ำขันนาดะเจ้าจุ๊บไม่รู้จะอธิบายภาษาไหนดีอร่อยนี่นะคะซิงเกิลนายนะคะเป็นชื่อโปรดักชันของเราเองอยู่ตรงนี้ก็ได้ที่ลืมมากินกันนะคะโฮมเรสโตรองนะคะอยู่ตรงทางเข้าซอยสี่ย่านนะคะนี่คือร้านป้าปิดคือเรื่องของเรื่องที่เราเรียกกันว่าป้าปิดเพราะว่าร้านป้าเนี่ยจะเปิดในวันที่เราไม่กินและป้าก็จะปิดในวันที่เราเดินมาถึงร้านป้าแล้วตอนนี้ปิดแล้วไม่ขายแล้วแล้วเราก็มาอยู่ที่สี่ย่านซอยหนึ่งนะคะสี่ย่านซอยหนึ่งเป็นซอยที่ต้าเคยเช่าหออยู่แล้วก็จริงๆแล้วแถวนี้จะมีร้านทั้งร้านผลไม้ร้านต้มเลือดหมูร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงไก่นี่แบบเด็ดมากลุงไก่ก็จำเราได้ลุงไก่ก็ชอบกวนตีนเราบ่อยๆก็เราสั่งปีกลุงไก่เอาน่องให้นะคะเรากลับมาคืนถิ่นบ้านเก่าต้าอยู่ประมาณ4ปีแล้วค่ะที่นี่เสียใจมากที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะไปแล้วค่ะทั้งใหม่
ใช่ไหมร้านดูดีมากเลยอะร้านใหม่เมื่อก่อนเสียดายมากว่าเมื่อก่อนแถวนี้จะมีร้านเช่าหนังนี่เป็นคนชอบเข้าร้านเช่าหนังมากเพราะชอบดูหนังแต่นี้ไม่มีแล้วอะซื้อทายาทเขาปวดเที่ยงทำไปแล้วมันจะเป็นทางลัดไปออกทางขึ้นรถเมล์จะเดินตรงนี้ตลอดจะไม่เดินไปข้างหน้าเพราะมันร้อนเคยมีความพีคอยู่วันนึงเลยด้วยความที่เมื่อก่อนอะพื้นอะมันไม่ใช่พื้นเรียบใช่ป่ะมันจะเป็นพื้นอย่างนี้เลยอะแล้วมีอยู่วันนึงเลยเดินตรงหัวโค้งเมื่อก่อนทุกคนต้องใส่กระโปรงพีทยาวเพื่อให้ความสวยงามความเหี้ยคือว่ามันมีแอ่งน้ำฝนตกคือเพื่อนตกหลุมตรงนี้เลยคิดเดินมาสวยๆใส่กระโปรงพีทยาวเลยเห็นป่ะวินมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งตรงข้ามเดินมาปุ๊บพลุ่งล่วงเข้าไปในหลุมและดูสภาพน้ำที่ไม่เคยถูกระบายไปถึงนะสงสารจับใจสงสารมากทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนหัวเราะเฮ้จำได้ว่าตอนนั้นต้องนั่งสาย66อ่ะแบบเขาจะไม่จอดนอกปลายเลยนี่วิ่งตามเพราะที่คือวิ่งไปถึงสะพานพอวิ่งถึงสะพานปุ๊บเขาก็จะสิ่งที่เราได้รับตอบกลับมาจากคุณลุงคนขับรถเขาหันมาพูดว่าคุณวิ่งจากตรงเนี้ยไปที่สะพานคือเสียเปล่าสุดๆเขาไม่เปิดนี่ยืนอยู่หน้าประตูแล้วแบบรู้ไม่พอก็วิ่งกลับมาป้ายรถเมย์มายืนรอเหมือนเดิมแต่ตอนนี้นะคะเราจะขึ้นรถเมย์กลับบ้านนะวันนี้เราก็ไปที่ว่างหลังกันมานะไปเดินช้อปปิ้งนะคะแล้วสุดท้ายเราก็มาจบกันที่4ย่านนี้นะคะถิ่นเก่าของต้าทั้ง2ที่เลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่มีจุดที่เด็ดกว่านี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทั้งที่ว่างหลังแล้วก็4ย่านนะคะสามารถบอกกันมาได้ข้างล่างนี้นะบอกมาได้เลยหรือใครอยากจะนัดชวนมาดวลกินแถวนี้ก็นัดมาได้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Subscribe นะคะช่อง Spring Me นะคะมีตารางกดเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่องบาร์ต้านะคะวันนี้แฮปปี้มากได้กลับมาย้อนวัยที่ไม่ได้มาเดิน4ปี5ปีนานมากแล้วนะคะขอบคุณ Spring Me ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับวันเดวิดบาร์ต้านะคะวันนี้ไปแล้วต้องโบกรถเมล์ฟิวๆไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ